เมื่อเราเพิ่มอัตราการระบายอากาศขั้นต่ำขึ้นไปเนี่ยการเปลี่ยนแปลงแรกเลยก็คือพลังงานที่ใช้ในการทำความร้อนหรือทำความเย็นตัว outdoor air เนี่ยอากาศภายนอกเนี่ยแล้วก็ขนาดของการเปลี่ยนแปลงนั้นอ่ะแปรผันอย่างมีนัยสำคัญนะครับกับสภาพของอากาศภายนอกนะครับก็ชัดเจนเนาะถ้าอยู่ในเมืองหนาวหน้าหนาวนะครับเวลาเราเอายิ่งหนาวเนี่ยเวลาเราเอาอากาศภายนอกเข้ามามากก็ยิ่งต้องคีปมันมากใช่ไหมถ้าเมืองไทยเราเป็นเมืองร้อนยิ่งอากาศร้อนเวลาเราเอาอากาศภายนอกเข้ามามากขึ้นก็ยิ่งเปลืองพลังงานในการทำความเย็นอันนี้ตรงไปตรงมานะครับแต่มันก็เป็นไปได้นะว่าการใช้พลังงานบางกรณีเนี่ยบางในบางคอนดิชันในบางสภาพเนี่ยมันอาจจะลดลงก็ได้นะครับแต่ว่าตัว Economizer ที่ทำงานดีเนี่ยตามที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันก็มักจะจับเอาผลกระทบนั้นน่ะแล้วก็ทำให้เกิดผลประหยัดอยู่แล้วนะครับในกรณีที่เป็นการทำงานกรณีพื้นฐานทั่วๆไปนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยนึกไม่ออกว่ากรณีไหนที่อาจจะทำให้มันไม่เป็นไปตามนั้นเช่นแบบเอาอากาศถ้าอากาศภายนอกยิ่งร้อนมากยิ่งเปลืองพลังงานในการคูลลิ่งมากเนี่ยมีกรณีไหนที่อากาศร้อนขึ้นแต่ว่าไม่เปลืองการทำความเย็นมากขึ้นอันนี้ยังนึกไม่ออกแต่ว่าก็รับรู้ไว้ว่าเขาโน้ตเรื่องนี้ไว้เนาะว่าในกรณีที่มีอีโคโนไมเซอร์ที่ดีนะครับที่ทำงานอย่างที่มันควรจะทำเนี่ยมาติดตั้งเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้สถานการณ์แบบเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับนี่ขึ้นประเด็นถัดไปแล้วนะพลังงานของพัดลมเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานมันเกิดมันเป็นไปในทิศทางที่เราไปเพิ่มอัตราการไหลของอากาศที่จ่ายเข้าสู่โซนใช่ไหมนะถ้าไปทำมาตรการอะไรที่ต้องเพิ่มโฟลว์การไหลของอากาศเนี่ยพลังงานที่ใช้ของพัดลมก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างกรณีที่เราไปเพิ่มซัพพลายเทมป์นะครับเพิ่มอุณหภูมิของลมจ่ายเนี่ยขึ้นที่เราอธิบายกันเรื่องนี้เนาะเนี่ยที่เราอธิบายเรื่องนี้เนาะที่ว่าเพิ่มอุณหภูมิส่งจ่ายปุ๊บเดลต้าทีตัวนี้ลดลงก็เลยต้องไปเพิ่มโฟลว์อากาศมากขึ้นเพื่อรักษาคูลิ่งแคปซิตี้ให้เท่าเดิมเนี่ยนะครับอย่างกรณีที่เราเพิ่มเซตพอยต์ขึ้นไปซึ่งมันจะนำไปสู่การเพิ่ม Air Flow Rate เนี่ยนะการวิเคราะห์พลังงานเนี่ยมันก็จะซับซ้อนขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่การเปลี่ยนแปลงนี้นำไปสู่การเพิ่มอัตราการส่งจ่ายลมเนี่ยพลังงานที่พัดลมก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ